ในนนุกรหรือแผนเหลืองใหม่เอี่ยมพนักงานขับรถธนาคารแห่งหนึ่งผู้ต้องหาคดีให้การเท็จคดีหวย30ล้านพร้อมด้วยนายสุขจิตภูลศรีเกษมทนายความเดินทางมาที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางยื่นคำร้องขอถอนฟ้องพลตำรวจโทนิติราชหนองหานพิทักษ์ผบชกและพลตำรวจตีไมตรีฉิมเฉิดผบกปจากกรณีเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาได้ยื่นฟ้องพลตำรวจโทนิติราชและพลตำรวจตีไมตรีต่อศาลอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา200ที่ทั้งสองเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบและการแกล้งดำเนินคดีนายแผนให้ต้องรับโทษทางอาญานายแผนเปิดเผยว่าตอนแรกที่ยื่นฟ้องเพราะตกใจที่ถูกเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแต่เมื่อเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาที่บก.ป.พบว่าไม่มีการข่มขู่หรือบังคับแต่อย่างใดจึงตัดสินใจมายื่นถอนฟ้องคดีพอดีเข้ามาก็เลยคราวนี้แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเราไปคุยทนายพอผมก็มาดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดกันเองผมก็ไม่ได้เจอท่านเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เจอท่านผู้บัญชาการนะไม่ได้เจอท่านไมตรีนะแต่ไม่เป็นอย่างที่พูดกันแล้วก็เห็นว่ามันก็ไม่มีสาระสำคัญตรงไหนผมก็เลยบอกเขาให้ไปถอนฟ้องเถอะเขาบอกโอเคไม่มีใครบังคับเราไม่มีใครอะไรเราทั้งสิ้นแต่ผมก็มองว่าไอ้ที่ฟ้องไปท่านทีมทนายคนเดิมฟ้องไปเนี่ยมันไม่มีสาระแสดงว่าไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของ